นี่คือไข่เค็มมีดีนวัตกรรมผลิตไข่เค็มที่มีวิตามินบีในไข่มากกว่า13เท่าทั้งแดงทั้งอร่อยทั้งมันนะคะอร่อยสุดๆไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่รายการ NAA Awesome Box ค่ะทางช่อง NAA Channel นะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ตรงนะครับใช่แล้วค่ะก็จะเจอกับอินแล้วก็ไอวี่แบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าอยากรู้นะคะว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ไปเจอภารกิจเลยจ้ามิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราประชันฝีมือทำยำสูตร Awesome Box ดูซิจะกินได้ไหมแล้วจะอร่อยหรือเปล่าไปดูกันเลยเริ่มจับเวลาได้ขอสัญญาณหน่อยฮะอันนี้ยังแกะไม่ได้เลยเธอมันแกะยังไงวะ5 4 3 2 1เริ่มเร็วน้องล้างมันเร็วๆเร็วๆนี่ไงไม่จะทำยังไงล่ะมึงอันเนี้ยจะให้ยังไงให้มิชชั่นมาเนี่ยมึงน้ำตาลปี๊บมันเอาออกไม่ได้มันแข็งจบจบพอจบหยกเยี่ยวไปไม่อย่างนี้แหละดีแล้วพอยำหมูยอมมะนาวแบบยั่วส่วนมะนาวไล่อ้อยมาขอเชิญนักชิมตัวยงนักชิมนะจ๊ะอุ้ยส่งกูได้เพื่อขายำเบอร์ส่งให้ขายำเบอร์มาเลยเดี๋ยวจัดจานให้สวยๆนะจ๊ะเนาะพี่ก๊อฟจ้าเร็วเย้ก็เข้าได้เลยครับมั่นใจเลยกลิ่นอะไรที่เพื่อนกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับกลิ่นเป็นยังไงบ้างฉันรู้เลยว่ากลิ่นมะนาวชัดมากกลิ่นน้ำปลาก็ชัดยิ่งกว่าถ้าบีบไป5ลูกอ่ะลองไตพังนะหนูทำไมอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ต้องกินอีกว่างเถอะดูออกจริงป่ะเอาดีๆจริงเธอยังต้องชิมเหรอเธอดูไม่ออกเหรอแต่แบบไม่อร่อยแต่กินใหญ่เลยนะแสดงว่ามิชชั่นนี้เฟลดิเฟลแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่มันช่วยทำตอบโจทย์อันนี้มากกว่าสิใช่ไหมต้องตำเลยอ่ะโอเคขอบคุณนวลก่อนขอบคุณจอนนะครับขอบคุณมากเลยล้างเธอจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราทำได้ฉันคิดว่าเราทำได้ถ้าเรามีเวลาแต่อันนี้คือหน้าตามันอาจจะไม่น่ากินแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่น่ากินเลยนะคะคือการได้ทำยำคุกเธอฉันไม่อยากทำผัวเธอแล้วอ๋อแต่สิ่งที่น่ากินเลยคือว่ามันต้องมีท็อปปิ้งคือไข่มุกกุ้งสลัดเฉากล้วยพวกอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่เป็นลูกแดงๆมันมันเปิดเหอะอยากรู้แล้วว่าอะไรที่จะมาทำให้รสชาติของเราเนี่ยมาอร่อยมากยิ่งขึ้นกินไม่หยุดจริงๆป่ะเปิดกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยเอ้ยข้างในจะมีอะไรไข่เค็มมีดีวิตามิน B9ไข่แดงเค็มของเรานั่นเองคัดสรรจากฟาร์มมาตรฐานเลยเนี่ยทุกคนใช่แล้วหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีส้มแบบส้มอ่ะส้มแบบหยุดหยุดเดี๋ยวไม่มีอะไรกันใ
การที่เขาจะได้ไข่เค็มดีขึ้นหน่อยเขาก็ต้องผ่านการเลี้ยงที่แบบว่าดูแลจัดสรรและคือที่มีคุณภาพในสุดก็คือดูแลตั้งแต่ยันแม่เป็ดตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ในนวัตกรรมแบบเนี้ยเขาดูแลจนแบบว่าเป็ดคลอดออกมาเป็นไข่และที่สเปเชียลพิเศษแบบสุดๆไปเลยนะจ๊ะเขามีวิตามินด้วยจ้าและที่สำคัญคือสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติให้เข้ากับปากคนไทยได้ชอบรสชาติไหนกินแบบนั้นเลยแล้วเขายังมีวิจัยในการรองรับด้วยจ้าว่าไข่แดงเค็มฉันอยากชิมแล้วเธอพูดมาเยอะมากฉันยืนตอนจะหนอบน้ำลายสอมาหมดแล้วเนี่ยอาปรุงให้ฉันกินหน่อยเธอฉีกง่ายมากแบ่งครึ่งมันสามารถหั่นสีได้เรามาเพิ่มความนัวความน่ากินให้กับยำของเราดีกว่านะฮะทุกคนฉันอยากชิมเปล่าๆก่อนฉันอยากรู้รสชาติเป็นยังไงไม่เค็มเกินมีความนัวกลมกล่อมมากที่สำคัญคือมันมีความมันด้วยรสชาติมันแบบแค่ชิมแต่เบอร์รี่เนาะเดี๋ยวพี่ชิมยำนะฮะที่เราเพิ่งทำกันสดๆเลยนี่ชิมต้องตับชิมเบิ้งน้ำยำที่ทำมาเนาะมันมีความหวานมันมีความเปรี้ยวมันมีความเผ็ดแล้วบวกกับรสชาติของไข่คือมันเลิศมากโทมันเหมือนทั้งไข่ได้เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวรอให้พรเข้ามาชิมนะครับเลิศเชิญมาหน่อยครับเราใช้น้องลุงกินยำนะครับรับบทอร่อยปะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมเราอธิบายรสชาติหน่อยบอกกันไม่ได้นะอร่อยจริงใช่ไหมต้องแบบหน้าบอกเลยไม่เคยอยากกินใช่ไหมเคยอยากกินใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงอธิบายมามันแล้วก็ไม่มีสีขาวแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นสีขาวใช่แต่มันดึงนะเข้าไปเลยโอเคขอบคุณน้องลูกขอบคุณน้องลูกด้วยนะครับตั้งแต่ที่เขาทำไข่เค็มดีขึ้นมาเนี่ยคือมันย้อนกลับไปตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแต่เนิ่นนานมาเลยใช่เขาสืบทอดกันมาจาก4อำเภอถูกต้องคืออำเภอแรกนะคะคือสิงหนครนั่นเองค่ะและอำเภอที่2คือสะทิงพระอำเภอที่3นะครับก็จะเป็นอำเภอกระแสสินนะครับอำเภอที่4ก็จะเป็นอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานั่นเองภาคใต้นั่นเองใช่ไข่เค็มอันนี้นะคะคือเป็นสินค้า GI นะคะเขาบอกเลยว่าคือนางขึ้นทะเบียนตั้งแต่ในปี2566นั่นเองค่ะข้อมูลไข่เค็มดีนะคะได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะที่สำคัญคือว่าการหมักน้องสมัยตะก่อนเนี้ยคือเชื่อป้าว่าก่อนเขาจะหมักได้อะทั้งหมักกับดินทั้งหมักกับน้ำเกลือแล้วพอเขาหมักมาแล้วเนี้ยมันกลายเป็นว่ารสชาติการเค็มหรือว่าอะไรมันต่างกันคุณภาพมันไม่ได้เท่าเดิมแต่พอมันกลายมาเป็นแบบว่าเขามีการมาหมักโดยใช้นวัตกรรมของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันคงความรสชาติของไข่เค็มตัวนี้คือได้ระดับเท่าเทียมกันทำ300ก็300ฟองแล้วคุณภาพเดียวกันประโยชน์ของไข่เค็มดีของเรานะคะ1เลยเขามีวิตามิน B9 ด้วยแล้ววิตามิน B9 เนี่ยเหมาะมากสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีน้องยังไงเขายังไปเสริมสร้างครรภ์นะคะให้กับเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมีความแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแถมผิวพรรณของคุณแม่รวมถึงของน้องเนี่ยก็ยังจะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเขายังมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไปต่อยอดมาอีกเธอนี่ตัวนี้นะคะเขาเป็นไข่ทอดเป็นไข่พื้นบ้านที่คนจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาทานกันเป็นประจำเลยก็ว่าได้เห็นไหมคือมันจะมีการตักแบ่งของเปลือกไข่ออกเนาะแล้วเขาก็เอาไข่แดงเค็มเนี่ยใส่เข้าไป2ลูกซึ่งมันจะมีความมันความนัวความแบบแน่นของไข่แดงอยู่แล้วนะคะพูดอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของไข่ครอบตัวนี้เนาะปกติแล้วว่าชาวบ้านแบบอาจจะเป็นสูตรดั้งเดิมนู่นนั่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้วิธีของการที่ไปตากแดดแต่ปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรเขานำไปนึ่งนึ่งคงอุณหภูมิมันอยู่วิตามิน B ที่มันมีอยู่ด้านในอยู่แล้วที่เป็นวิตามิน B9 ได้รับวิตามินเต็มๆอ่ะเขาก็ต่อยอดมาเป็นอันนี้อีกต่อยอดมาเป็นซอสไข่แดงเค็มนะครับคือสามารถเอาไปปรุงรสกับอาหารอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากทานแล้วอยากกินไข่แดงเค็มก็จะเป็นซอสในรูปแบบนี้เลยและตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ชูโรงตัวนี้ก็คือเป็นตัวส่งออกต่างประเทศของไข่เค็มดีนั่นเองจ้าก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ชูหน้าชูตาให้กับคนจังหวัดสงขลาแล้วชูหน้าชูตาให้กับคนที่ประเทศไทยด้วยใช่และยังส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสงขลาแล้วเขายังกระตุ้นอยากให้ชาวบ้านทุกๆคนเนี่ยออกมาเลี้ยงเป็ดตัวนี้เพราะการเลี้ยงเป็ดพวกนี้มันกลายเป็นว่าเขาสร้างรายได้ให้กับคนในช
ชุมชนโอเคสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากได้รางวัลพลาดไม่ได้เลยกับช่วงนี้รางวัลที่เราจะให้เลยนะคะเป็น5รางวัลที่เราจะแบ่งให้กับผู้ดูคุณผู้แชมป์ทางบ้านเลยใช่กับคำถามที่ว่าอำเภอที่ผลิตไข่เค็มดีเนี่ยมีกี่อำเภอและอำเภออะไรบ้างง่ายสุดๆได้ไปเลยจ้าพอเราพูดกันชัดถ้อยชัดคำมากสี่อำเภอนี้นี่ตอบกันมานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจะได้รีบตอบนะทุกคนก่อนที่เราจะสั่งกันไปนะคะต้องขอบคุณเลยค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ของเรานะคะที่แบบได้จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาแบบว่ารีวิวรีจ่ายให้กับทุกคนได้เห็นการนวัตกรรมดีๆแบบนี้เลยนะคะที่มาแบบทุกอีพีไม่ซ้ำกันอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วฝากกันด้วยนะคะกับรายการ NIA Awesome Box นะคะทาง NIA Channel นะคะเจอกับเรานะคะหรืออินฟูหน้าใหม่เนี่ยได้ทุกวันนะคะสุดเวลา18นาฬิกานั่นเองค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย